ดาราพี่นาค4ขอไข่ออ่าง150ล้านวงสวงพ่อปู่พญานาคเลขโผล่กลางพิธีคอหวยสอยเกลี้ยงแถงทับนักแสดงจากหนังพี่นาค4วงสวงพ่อปู่พญานาคขอให้หนังทำรายได้ทะลุ150ล้านเรียกเอ็มวิทวัฒน์จุดธูปเลขโผล่กลางพิธีคอหวยสอยเกลี้ยงแถงเมื่อวันที่3มีนาคม67ที่แลนด์มาร์คพญานาคริมฝั่งโขงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมทัพดารานักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องพี่นาค4อาทิเอมวิทวัฒน์เจมภูริพัฒน์ต้าอธิวัฒน์มีนธีรวิทย์แปลนรัฐวิทย์นนอินทนนท์และไมพลทริศผู้กำกับมาบวงสวงพญาศรีสัตนาคราชเพื่อขอให้ภาพยนตร์มีรายได้ทะลุ150ล้านภายในพิธีตั้งโต๊ะเครื่องเส้นชุดใหญ่ประกอบด้วยพานบายสีนาคเกี้ยวพญานาค7สี7ตนขนมหวานและน้ำมงคล7ชนิดลูกแก้วขันหมากเบงหีบสมบัติหมากพลูโดยมีวัยรุ่นหนุ่มสาวมาคอยแห่กรีดดารานักแสดงที่เข้าร่วมพิธีครั้งนี้กว่า100คนจากนั้นอาจารย์ต่อเข็มนาคราชพราหมณ์ชื่อดังอ่านองค์การบวงสวงเทวดาฟ้าดินเหล่าพญานาคนาคานาคีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมเปิดโชคเปิดลาภให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ทะลุ150ล้านมีผู้บริหารบริษัทไฟสตาร์โปรโมชั่นจุดธูปมงคลก่อนโปรยข้าวตอกดอกไม้ลงโต๊ะเครื่องเส้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าในระหว่างพิธีอาจารย์ต่อเข็มนาคราชเรียกให้เอมวิทวัฒน์นำธูปมงคลไปจุดที่บริเวณโต๊ะพิธีพราหมณ์ปรากฏเป็นเลข415โผล่มากลางพิธีสร้างความฮือฮาให้กับผู้มาร่วมงานก่อนจะพากันแห่นำโทรศัพท์ไปถ่ายไว้เพื่อไปหาซื้อลอตเตอรี่เลขดังกล่าวไว้ลุ้นโชคงวดวันที่16มีนาคม67แต่ปรากฏว่าเลข415ที่จุดได้3ตัวตรงหมดไปจากแผงอย่างรวดเร็วเหลือแค่เลขข้างเคียง514 541 154145เนื่องจากเลขดังกล่าวแม่ค้าแผงลอตเตอรี่ลานพญานาคเพิ่งจะนำเลขกล่องชุด2ใบและ1ใบมาวางขายเป็นวันแรกซึ่งเซียนหวยที่ดูไลฟ์สดพิธีดังกล่าวมาเลือกซื้อในภายหลังหมดเกลี้ยงในพริบตาไมพลทริศผู้กำกับกล่าวว่าหนังพี่มาค4เดินทางมาสู่หลัก100ล้านบาทแล้วและกำลังจะก้าวมุ่ง150ล้านบาทในเร็วๆนี้จึงมาบวงสรวงขอพรพ่อปู่พญานาคในเรื่องก็จะบวงสรวงกับพญานาคอยู่แล้วและในหนังก็จะมีนาคเกี้ยวซึ่งทางทีมงานก็นำมาถวายในวันนี้เพื่อเป็นสิริมงคลคริสติน่าเผยเคล็ดลับหุ่นสวยวัยเฉียด60แพลนเกษียณสุขบ้านปลายไม่หวังใครดูแลคริสติน่าอากีล่าเผยเคล็ดลับหุ่นเป๊ะวัยเฉียด60กรัตแพลนชีวิตเกษียณสุขในบ้านปลายเก็บเงินไม่หวังพึ่งใครดูแลตอนแก่แม้จะอยู่ในวัยเฉียด60กรัตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับคริสติน่าอากีล่าควีนออฟแดนเมืองไทยที่ยังคงดูแลรูปร่างหน้าตาให้สวยเป็นอมตะอยู่เสมอกลายเป็นไอดอลของแฟนเพลงหลายคนคริสติน่าไม่หวังใครดูแลตอนแก่โดยตินาที่มาร่วมงานแถลงข่าวและการเปิดตัวกิจกรรมHer Award UNFPA Thailand 2024ประชากรหญิงผู้สร้างแรงบันดาลใจณห้องประชุมอาคารองค์การสหประชาชาติถนนราชดำเนินนอกในฐานะ Champion of UNFPA ได้ให้สัมภาษณ์ถึงบทบาทการทำงานผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงพร้อมเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพรูปร่างในวัยใกล้60และวางแผนเกษียณอย่างมีความสุขเก็บเงินดูแลตัวเองได้ดีไม่หวังพึ่งใครมาดูแลเป็นไอดอลการดูแลรูปร่างหน้าตาให้สวยเป็นอมตะเริ่มต้นเราต้องรักตัวเองก่อนนะคะไม่มีได้ถ้าหากว่าเรามีความตั้งใจจริงเราทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ตินาก็ไม่ใช่เด็กแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคในการที่เราจะดูแลสุขภาพตัวเอง
เรามีงานที่ต้องอยู่หน้ากล้องเพราะฉะนั้นแน่นอนภาพที่ทุกคนเห็นเขาก็คงไม่อยากเห็นตินาแบบนึกออกไหมเขาก็อยากเห็นเราเป็นผู้หญิงแข็งแรงคริสติน่าไม่หวังใครดูแลตอนแก่แฟนๆก็ชื่นชมอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตหุ่นแซ่บเสียฟิตเฟิร์มมากด้วยความที่เราอายุมากขึ้นการดูแลหุ่นให้กระชับมันยากเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีหลายอย่างที่อาจจะต้องใช้เวลามากกว่าตอนที่เราเป็นเด็กเพราะว่าด้วยอายุหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่ามันไม่เกินความสามารถของเราถ้ามีความตั้งใจจริงๆตารางการออกกำลังกายเป็นอย่างไรถ้าจะพูดถึงคอนเสิร์ตเดี่ยวของตินาที่ผ่านมาเราคาร์ดิโออาทิตย์ละ6วันตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่ตินาทำคือกินกาแฟและขึ้นลู่วิ่ง1ชั่วโมงอยู่บนนั้นทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ตลอด6เดือนมีอาหารอะไรที่ไม่แตะเลยไหมก็มีแอบแตะบ้างหัวเราะตินาไม่ใช่คนที่สติ๊กมากคนเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องทำอย่างมีความสุขถ้าห้ามนู้นห้ามนี้ห้ามทุกอย่างมันจะเกิดความเครียดแล้วมันจะทำได้ไม่เต็มที่ตินาชอบหมูกรอบก็ยังกินหมูกรอบแต่ว่าเราก็ไม่ได้กินบ่อยเราก็ต้องให้รางวัลตัวเองบ้างแต่ว่าของหวานเราตัดเลยนานๆทีถ้าเหนื่อยจริงๆก็ขอนิดนึงคริสติน่าไม่หวังใครดูแลตอนแก่หลังกินหมูกรอบคิดหนักไหมต้องเอาออกมากกว่าเดิมก็คิดเหมือนกันหัวเราะเลยพยายามทานให้น้อยที่สุดบางทีกินไปเนี่ยที่วิ่งมาชั่วโมงหนึ่งมันก็หายแล้วมีคนมาขอเคล็ดลับคำแนะนำในการดูแลตัวเองเยอะไหมมันไม่มีความลับอะไรตรงนี้ถ้าคุณมีความมุมานะและตั้งใจจริงๆทำได้อันนี้ตินายังถือว่ายังหลวมๆนะถ้าตินาตัดหลายอย่างนะอาจจะยิ่งกว่านี้นะหัวเราะแต่แค่นี้ก็พอแล้วตินารู้สึกว่าก็ไม่ได้ต้องการจะผอมเพราะสิ่งที่สำคัญมากกว่าความผอมคือความแข็งแรงของร่างกายมากกว่าใกล้ถึงวัย60กรัตแล้ววางแผนเกษียณอย่างไรจริงๆแล้วเราทำงานตรงนี้การเป็นนักร้องมันไม่เหมือนทำงานบริษัทที่มีเกษียณมีบำนาญเราไม่มีเพราะฉะนั้นพอตินาเริ่มทำงานตรงนี้ก็จะมีการแพลนชีวิตของตัวเองเราจะใช้เงินยังไงจะเก็บเงินยังไงเราต้องเตรียมตัวเพราะเราไม่ได้แต่งงานเราไม่มีคนมาดูแลคริสติน่าไม่หวังใครดูแลตอนแก่แล้วอีกอย่างเราไม่ได้หวังว่าใครจะมาดูแลเราเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเราดูแลตัวเองได้อย่างบางคนอาจจะบอกว่ามีลูกเผื่อเวลาเราอายุมากขึ้นจะได้มาดูแลแต่สมัยนี้การมีลูกก็ไม่ได้ดูแลพ่อแม่ทุกคนเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคาดหวังอะไรกับใครเลยเราดูแลตัวเองได้ก็ดูแลเราแพลนชีวิตดีๆจัดตารางชีวิตของเราดีๆตินาเชื่อว่ามันก็น่าจะมีความสุขในบ้านปลายผู้หญิงก็สร้างแรงบันดาลใจได้หลายคนมองว่าตินาเป็นผู้หญิงแกร่งซึ่งเราเชื่อว่าทุกคนมีสิ่งนี้อยู่ในตัวเพียงแต่ว่าคุณกล้าจะแสดงออกหรือเปล่าตินาอยากให้ผู้หญิงมีความกล้าออกมายืนพูดถึงจุดประสงค์ปัญหาของตนเองเพราะว่าทุกวันนี้ในสังคมมันมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจากข่าวที่เราดูมันมีความหดหู่มากเรื่องการใช้ความรุนแรงอยากให้ผู้หญิงแสดงจุดยืนความต้องการของตนเองอย่างทาง UNFPA